สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาทำกระทงแบบสวยเก๋เรียบง่ายวิธีการทำนั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยดูแบบของเราแล้วสวยเก๋นะคะมาดูวิธีการพับกรีบและวิธีการตกแต่งกันนะจ๊ะเวลาพับกรีบกระทงนะคะจะสอนท่านผู้ชมพับกรีบกระทงอันดับแรกเลยตัดใบตองกว้าง3นิ้วยาว7นิ้วนะคะความยาว7นิ้วกว้าง3นิ้วใบโกศลก็เช่นกันนะคะใบโกศลนี่แล้วแต่ขนาดใบนะคะแต่ว่าความยาวนี่คือ7นิ้วส่วนความกว้างก็แล้วแต่ขนาดใบเล็กใบใหญ่ก็ได้นะคะแต่อย่าให้เล็กเกินวิธีการทำดับแรกเลยใบโกศลนะคะใบโกศลเราจับหงายขึ้นแบบนี้แล้วเราก็พับตรงกลางแบบนี้นะคะพับตรงกลางแบบนี้พับเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปพับตรงนี้อีกชั้นหนึ่งพับตรงนี้อีกชั้นหนึ่งนะคะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเอามือจับไว้ใบตองนะคะใบตองเราพับตรงกลางพับตรงกลางตำแหน่งนิดนึงเสร็จแล้วเราก็พับใบตองอันนี้พับใบตองเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราพับตรงกลางแบบนี้เสร็จแล้วเราก็นำใบกระสุนที่เราพับไว้วางเสร็จแล้วใบตองเราก็พับอันนี้เราก็พับก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะถ้าด้านหลังมันยาวเกินไปเราก็อาจจะตัดออกนิดนึงตัดออกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเราก็เอามาวางที่กรีบกระทงของเราเวลาวางจะใช้ตะปูเข็มก็ได้หรือจะใช้ลวดตัวยูก็ได้อันนี้แล้วแต่ที่ว่าเราจะหาอุปกรณ์ได้ก็วางแบบนี้นะคะท่านผู้ชมก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มอันนี้ให้ท่านผู้ชมดูตัวอย่างนะคะอันนี้พอเราทำมาอันนี้ตอนนี้ทำได้5กลีบแล้วเราก็ทำไปเรื่อยๆพอทำชั้นที่1เต็มนะคะพอหลังจากเรียงชั้นที่1เต็มรอบต้นกล้วยหรือรอบกระทงเสร็จแล้วเราก็มาทำชั้นที่2ต่อนะคะนี่วิธีการทำชั้นที่2ชั้นที่2วิธีการทำก็พับเหมือนเดิมนะคะพับเหมือนเดิมพอพับเสร็จแล้วชั้นที่2ไม่ต้องใช้ใบกศลอยู่ข้างในนะคะใช้แต่ใบตองอย่างเดียวเพราะเราต้องการความเขียวของใบตองชั้นที่1เราใช้ใบกศลอยู่ข้างอยู่ตรงกลางแต่ชั้นที่2เราไม่ใช้ใบกศลนะคะใช้แต่ใบตองเฉยๆเพื่อที่ต้องการให้มีสีเขียวสีเดียวต่อไปมาดูขั้นตอนการตกแต่งนะคะหลังจากทำเสร็จแล้วท่านผู้ชมดูตรงกลางก่อนนะคะตรงกลางเราใช้ดอกใบมะโรยมาติดไว้รอบเสร็จแล้วปักธูปปักเทียนเสร็จแล้วก็ใช้ดอกดาวเรืองแค่ดอกเดียวนะคะเสียบไว้ตรงกลางส่วนตรงกลางนะคะส่วนด้านริมท่านผู้ชมเห็นไหมคะชั้นที่1ที่เราพับใบกศลกับใบตองซ้อนกันไว้เราก็นำดอกบานไม้โรยมาเสียบเอาไว้ดอกบานไม้โรยนั้นเวลาเสียบท่านผู้ชมตัดก้านให้มันยาวๆตัดก้านดอกบานไม้โรยยาวๆเสร็จแล้วก็เสียบเข้าไปในช่องนะคะจะมีช่องว่างอยู่ดอกบานไม้โรยเราจะได้ไม่ร่วงแล้วก็ไม่หล่นนะคะถ้าดอกบานไม้โรยอันเล็กๆไม่มีก้านมันจะหล่นแต่ถ้ามีก้านแล้วมันก็จะไม่หล่นตามตัวอย่างนะคะหลังจากท่านผู้ชมดูคลิปนี้แล้วลองไปทำวิธีการทำกระทงจากใบตองและใบกศลแบบง่ายๆดูนะคะถ้าชอบวิธีการนำเสนอของเราอย่าลืมกดไลค์กดตามและกดแชร์ให้กับเพื่อนๆพบกับวิธีการทำกระทงในรูปแบบต่างๆกับเราในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า